รื่องนั่นแหละนะครับก็อย่างที่รู้ว่าไอ้สแตมป์เป็นอดีตแชมป์เฉพาะการนะในรุ่นไฟเวทนะครับเคยไปชิงแชมป์กับอิโอกะเคยต่อยอิโอกะล้มลงไปละแต่ว่าวันนั้นกลับมาพลาดแพ้นะครับแล้วก็สแตมป์เนี่ยหายไปประมาณ3ปีนะครับแล้วก็กำลังกลับมาชกมวยไฟนี้เป็นไฟที่3ครับนะครับก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งนักมวยนะที่ผมว่าน่าจะมีอนาคตนะครับน่าจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกอีกทีนึงนะครับไฟนี้ก็เลยได้มีโอกาสเป็นเขาเรียกว่าเป็นส้มหล่นแล้วกันนะครับได้มาชิงแชมป์ ABF ในรุ่น118ปอนด์นะครับเสร็จปุ๊บผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ารายการนี้มีแต้มคู่เดียวเนี่ยกลัวรายการมันจะแข็งไม่พอนะครับโชคดีมากก็ไปได้เพชรใหม่นะครับเพชรใหม่ใช้อะไรเนี่ยเชียร์ดำหมูปลานะครับชื่อจริงๆชื่ออภิชิตพิมเสนคือนักมวยคนนี้ผมเคยจัดในรายการ The Fighter ล่าฝันพลังโลกแล้วเคยชกกระแสอาทิตย์วันนั้นเนี่ยแสงอาทิตย์ชนะผ่านเข้ารอบแต่ว่าใช้ว่ามีประเด็นเยอะเลยนะครับค้านสายตาแฟนมวยหลายคนแล้วก็วันนี้พอดีโชคดีว่าน้องเขาเพิ่งไปได้เหรียญทองนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยมานะครับในการชกมวยสมัครเล่นผมก็เลยเฮ้ยโอเคร่างกายทุกอย่างยังดีอยู่ยังมีความฟิตอยู่ก็เลยดึงกลับมาแล้วก็โชคดีอีกได้ฟิลิปปินส์ได้ฟิลิปปินส์อีกคนนึงนะครับก็คืออโดตอเลสนะครับซึ่งก็เป็นทั้งมวยที่ฝีมือดีนะครับแล้วก็ผมก็เฮ้ยทั้งสองคนโอเคซ้อมด้วยฟิตร่างกายทั้งสองคนร่างกายดีเฮ้ยงั้นเอามาเจอกันเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไปขอทางอานาลิสติกวังชานะครับก็คือเฮ้ยขอให้คู่นี้ได้ชก ABF ในรุ่น168ปอนด์ซึ่งว่างอยู่พอดีนะครับต้องบอกว่าไฟนี้ก็โชคดีหลายอย่างนะครับซึ่งอานาลิสติกวังชาก็ช่วยประสานงานทุกอย่างได้จนสำเร็จนะครับเราเลยได้คู่ชิง2คู่นี้มานะครับในส่วนของเพชรใหม่เนี่ยถือว่าเป็นเวอร์ชันของเสียเอียงใช่ไหมก็จริงๆแล้วต้องบอกตรงว่าผมเคยจะเอามาทำอีกทีนึงแต่ว่าน้องเขาเนี่ยต้องบอกตรงว่าเขาค่อนข้างจะไปเอาดีทางมวยไทยนะครับด้วยเขามีรูปร่างใหญ่อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไปชกต่างประเทศอะไรอย่างนี้ได้บ่อยแต่พอมาคราวนี้เนี่ยหลังจากที่เขาได้แชมป์สมัครเล่นประเทศไทยมาเนี่ยก็มีการคุยกันแล้วว่าเฮ้ยก็ต่อยสองสไตล์ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เราเป็นมวยรุ่นใหญ่ในประเทศเราเนี่ยมันหายากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราต่อยสลับนะในช่วงแรกก็ไม่เป็นไรต่อยสากลด้วยต่อยมวยไทยไปด้วยหาเงินกันไปแต่ถ้าวันหนึ่งคุณต่อยสากลแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆเราก็ค่อยมาคุยกันใหม่ว่าเฮ้ยงั้นสนใจมาต่อยสากลอย่างเดียวไหมอย่างที่รู้ว่าในรุ่น168ปอนด์นะครับซูเปอร์มิดเดิลเวทผมไม่แน่ใจว่าในประเทศไทยเคยมีนักมวยที่ชิงแชมป์แล้วรุ่นใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่านะครับผมคิดว่าไม่น่ามีนะครับที่เป็นชิงแชมป์สถาบันในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยฝากติดตามเพชรใหม่แล้วก็สแตมครับคู่มวยหญิงเห็นว่าจัดซับดาเนียกับซินดี้ด้วยใช่ครับมวยหญิงนี่จะจัดทุกรายการของThe Fighterเลยใช่ไหมคือตอนไซดาเนียเนี่ยจริงๆต่อยแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่อยแล้วได้ใจแต่เราได้ใจผมคือจริงๆผมจะไม่ค่อยชอบจัดมวยหญิงนะอันนี้ของพุ่งตรงนะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมวยหญิงไทยดูตกเหมือนต่อยไม่ค่อยดีนะครับแต่ในยุคหลังๆปุ๊บผมเห็นว่ามวยหญิงพัฒนามาเยอะแล้วก็ไซดาเนียต่อยแล้วก็เอ้ยคนดูชอบอย่างไฟที่แล้วเนี่ยต่อยกับมาเรียนาจากบราซิลคนดูก็ชอบมากแล้วออกเสมอด้วยซึ่งจริงๆไฟเนี่ยก็จะให้เจอมาเรียนาแต่ว่ามาเรียนาเจ็บก็ถอนไปเหมือนกันนะครับก็โอเคก็เลยได้ซินดี้มาซึ่งเป็นนักมวยชาวฝรั่งเศสก็ถือว่าเป็นน่าเป็นคู่มวยที่น่าติดตามเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาซาเลเนียเคยแพ้ในรูปแบบมวยไทยมาแล้วด้วยอ๋อคนนี้เหรอครับใช่โอ้อันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะนั้นยิ่งดีเลยพรุ่งนี้ได้เป็นการแก้แค้นในรูปแบบมวยสากลนะครับแล้วสุดท้ายนี้ก็ให้เสียเอี้ยงฝากแฟนมวยติดตามหน่อยครับก็ก่อนอื่นอย่างที่บอกว่าขออภัยจริงๆผมเชื่อว่าแฟนมวยหลายคนก็อาจจะรู้สึกเซ็งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าหลายคนตั้งตารอที่จะชมแสงอาทิตย์นะครับแต่ว่าโอเคพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นคู่มวยที่สู้แสงอาทิตย์ไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าทุกคู่จะซัดกันมันมากเพราะฉะนั้นอยากให้พรุ่งนี้แฟนมวยที่ติดตามอยากให้รับชมติดตามความมันคือผมจะบอกนักมวยทุกคนเลยว่าเฮ้ยพรุ่งนี้5คู่ทุกคนจัดกันให้หนักเลยนะครับซัดกันให้สนุกเอาให้มันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับทางช่อง Workpoint 23บ่าย 2:00 นตรงครับแล้วก็ทางออนไลน์ Facebook นะครับ The Fighter Thailand แล้วก็ทาง YouTube TL Boxing Promotion 3ช่องทางเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้มันแน่นอนผมเชื่อว่ามันแน่นอนแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดค่าย TL อาจจะได้แชมป์ ABF เพิ่มอีก2คนนะครับฝากติดตามด้วยครับผมครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่คือเสียเอี้ยงนะฮะ